ือดร้อนมากๆเลยค่ะดูซิฝุ่นสระผมมาวันนี้พรุ่งนี้หัวยุ่งหัวย้องหมดเลยรถมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนนะจะมาล้มตรงนี้ทุกวันและตรงนั้นเมื่อครั้ง 2-3 วันที่แล้วก็มีนักศึกษามาล้มก้นกระแทกชาวบ้านทุกคนแถวนี้เขาเดือดร้อนกันหมดค่ะดูต้นไม้เลยค่ะฝุ่นเยอะเลยหายใจแทบจะไม่ออกแล้วพวกที่อยู่ติดถนนน่ะคืออย่างนี้ฮะถนนเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะถนนม่วงหรอกครับเขาร้องมาหลายอำเภอนะครับเราก็ได้เอาเข้าแผนแล้วก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี2559ตอนนี้เพิ่งเป็นต้นปีงบประมาณเราต้องรองบประมาณเข้ามานะครับท้องถิ่นก็ต้องอาศัยเงินจากภาษีนะครับเงินเข้ามาเราก็จะรีบดำเนินการให้เลยเราได้อนุมัติงบประมาณมา7,400,000 บาทนะครับในการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง8 เมตรนะครับผิวจราจร6 เมตรไหลทางข้างละ1 เมตรนะครับ1,420 เมตรอันนี้เราก็ได้ดำเนินการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วก็รอเพียงแต่การจัดซื้อจัดจ้างนะครับรอเงินภาษีเข้าแต่ว่าก็ขอให้ใจเย็นๆครับระบบราชการมันต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุนะครับเราไม่สามารถจะที่ว่าจะไปเลือกเอานายกรนายขอมาทำได้เลยนะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบนะครับ